สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับเกม The Battle Cat สำหรับเราผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมา 2-3 วันแล้วนะครับที่จริงแล้ววันนี้นะผมก็จะไปเล่นนะครับไปเล่นด่าน The Day of the Cat นะครับ Cat of the Day นะหรือ Day of Cat ไม่รู้นะครับแต่ว่าของเก็บทุกวันนะครับของเก็บทุกวันช่วงนี้ได้เยอะมากนะครับ22นะครับ Day of Cat นะครับ22 Cat Full นะครับจนถึงวันที่1นะครับเดือนหน้านะครับก็อีกหลายวันอยู่เก็บได้ 2-300 อ่ะได้ประมาณ200นะครับ ทำไมมันถึงเป็น Day of Cat ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นครบรอบหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับจนทำให้นะครับไอ้ประตูข้างหลังมันนะแปดเปื้อนไปด้วยสีดำนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับลุยกันนะครับเรานะครับเราไม่เปิดนะครับมันมีอะไรแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดูไม่มีหรอกนะครับเกณฑ์นับไปเปิดแคปซูลหนึ่งก่อนนะครับเรา10ครั้งวอลแคทนับโอเคฟิชไททันขอไททันนับสำคัญมากยังไม่เต็มเลยไททันไม่ได้ใช้นะครับใช้มันหมดแล้วโอเคนับลุยกันต่อนะครับเราผมก็ได้ยินมานะครับว่านะครับ Day of Cat เนี่ยนะครับมันเป็นด่านที่มีศัตรูสีดำนะครับทุกทั้งหมดเลยนะครับมี13ด่านนะครับผมจะไปเล่นนะวันนี้นะครับไอ้นี่แหละนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนทีมก่อนนะครับเรา Day of Cat นะเอาให้จำดินนะครับตึ๊งนี่ก็ออกนะครับอันนี้ไม่ออกน่าจะประมาณนี้แหละพี่สิงต้องไปหาตัวตีสีดำมาอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยลูฟี่ผมไม่มีเออมีละชินเกนนะจะเป็นตัวหลักของผมเลยนะในการลุยนะครับชินเกนเร็ว29ไม่30นะลองแบบนี้ก่อนนะน่าจะพอผ่านได้ด่านแรกหรือที่สองนะเพราะด่านแรกยังไม่ยากเท่าไหร่นะSavage Instring นะครับ Savage ก็คือพวกแบบหมูบ้านะครับหมูบ้า Instring Instring ก็คือแบบนิสัยหรือว่าเป็นสันดานนะครับสันดานหมูบ้านะครับสันดานหมูป่านะไม่หมูบ้าผู้ผิดนะสันหมูป่านะก็จะสังเกตนะว่าฐานศัตรูนะครับมันจะมีไอเป็นฐานคล้ายกับเรานะครับมากๆนะครับไม่น่าจะยากนะด่านแรกง่ายมากชิบิค่อนข้างน่าจะเป็นด่านที่ง่ายนะโอ้โหโอ้โหมันสามารถยิงไอ้นั่นได้นะครับยิงบีมนะครับโอ้โหง่ายมากเลยง่ายมากขนาดนี้เลยเหรอมีคนบอกผมว่ามีคนบอกผมว่าด่านสุดท้ายมันยากนะผมเลยจะมาลองเล่นดูนะ blood stain claws นะครับแปลว่าอะไร blood ก็คือเลือด stain ก็คือคราบหรือว่ารอยเปื้อนนะครับ claw ก็คือกรงเล็บนะครับกรงเล็บที่เปื้อนรอยเลือดนั่นเองนะครับ blood stain claw นะครับโอเคศัตรูเริ่มเก่งขึ้นนิดนึงแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นพวกแมวที่เป็นด้านมืดนะเป็นแมวสายด้านมืดนะครับมานะเห็นปะสีดำสังเกตได้จากสีดำนะครับหมอใช้ดราม่านะครับอัดซะก่อนครับเริ่มเก่งแล้วศัตรูนะครับผมจะใช้บาฮามูนับวิ่งไปใส่ดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะโอ้โหมาพอดีนะโอ้โหโดนเต็มๆชาร์จพลังปุ๊บพัวดอกเดียวนะครับผมรู้แหละครับก็ดอกเดียวนะครับสุดท้ายนะไปด่านที่ยากที่สุดนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็จะไปเปิดให้นี่ซะก่อนนะครับวอร์จูล่านะครับวอร์กอนนะครับว่าจะได้หรือเปล่าผมจะเปิดธรรมดาแค่หนึ่งนะเพราะผมมีเยอะมี9อันนะนานๆก็เปิดทีนะครับได้ซะนะครับโอ้ตัวบินหูดเว้ยใช้ไปเลยนะครับ
มีแล้วนะครับส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าผมมีเกือบพวกตัวแล้วเกือบพวกตัวแล้วนะครับโอเคเล่นกันต่อนะครับเราด่านสุดท้ายแหละนะครับด่านที่ยากที่สุดนะครับ222 incident นะครับ222คืออะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นวันที่22เดือน2นะครับ incident ก็คือเหตุการณ์ครับเหตุการณ์ที่22เดือน2มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหด่านใกล้มากนะครับมีคนบอกผมว่าให้ระวังด่านนี้นะครับผมก็จะเก็บไอ้ฐานนับสักเลเวล4นั่นแหละนะพอละต้องลองชนดูนะไปจะสนได้หรือเปล่านะด่านตีแรงมากนะแต่มันตีแค่ตัวนะไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาชิ้นเกียร์มาฟาดดูสักรอบนึงนะต้องเอาตัวนี้มาออกมาก่อนนะครับสโลสตูนะครับสำคัญมากนะอ้าวโดนตีตายโอ้นึกว่าโดนตีตายนะครับหลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยชินเกนนะครับอมาเทรัสสึนะครับมาพร้อมกันนะสองตัวนี้นะน่าจะเวิร์กแล้วนะครับมีแค่3ตัวนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะครับชินเกนกับมาเทรัสสึโอ้โหตายก่อนนะครับทำไงดีวะเอาชินเกนมาก่อนนะครับโอ้โหโดนแบบนี้เซ็งมากนะครับมาเรายิงมั่งนะครับสับไปไม่ตายเว้ยตายเว้ยโอ้โหโอ้โห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 ด่านนี้ยากเว้ยตายเพราะอะไรรู้ป่ะไม่พอนะครับตัวไม่พอนะทำไงถึงจะพอนะครับโอ้โหแพ้ว่ะเตือนๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยชีวิตครับชีวิตพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับรอบสุดท้ายที่ผมจะเล่นนะครับวันนี้นะครับโอ้โหกว่าจะได้นะครับสักหน่อยนะครับเราพักแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยนะครับเห็นครับมารอบสุดท้ายนะครับเราฝ่ายไม่ไหวก็ค่อยมาดูกันนะครับรอบนี้ผมจะเอา CPU ไปด้วยนะครับกดไม่ทันนะครับตัวใหม่ดิสำคัญมากนะตัวนี้นะครับไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบเลยว่ะนะครับ ผมรอ16,000อีกรอบนึงนะครับน่าจะพอสู้ได้นะWe'll be right back.
ขอให้ได้สาธุนะครับผมจะเอาอุรุรุนกับอามาเทราสึออกก่อนครับหลังจากนั้นผมจะตามด้วยชินเกนแล้วก็ตัวเปรตไว้สุดท้ายนะครับหลังมันยิงเลเซอร์นะเพราะตัวเปรตโดนยิงเลเซอร์เดียวตายนะครับประมาณนั้นแหละนะรุนรุนมาก่อนนะครับเราต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันยิงแล้วเนี่ยเห็นไหมยิงแล้วนะครับมันก็ตีแรงเกินนะครับตีแรงขนาดนี้นะครับโอเคเอลุยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะพอได้แล้วนะครับที่มีเพื่อนคนหนึ่งบอกให้ผมเอาดราม่ามาด้วยนะครับเริ่มบุกแล้วครับแต่กลัวอย่างเดียวนะครับถ้าเลเซอร์มาอีกครั้งนี่ผมมีโอกาสจบได้นะครับต้องรีบนะครับรัชมันนะครับนั่นไงโอ้โหจบเลยผมก็ยังสู้ได้สู้ได้นะจำนวนเราเยอะนะจำนวนเราเยอะนะยังมีชินเกนนะครับไว้ตีนะครับเดี๋ยวตัวอื่นก็จะออกมาแล้วนะครับชินเกนพลังเป็นแสนนะครับมันเลยได้นะถ้าไม่มีชินเกนนี่ไม่รู้จะสู้ยังไงโอ้โหยิงอีกแล้วนะครับชินเกนยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับท่านเออตายแล้วบ้าจริงชินเกนฆ่าตัวหลักซะด้วยนะครับเอาศัตรูหมดแล้วนะครับศัตรูหมดแล้วบาหมุดตบครับลุยครับพี่โอ้โหในที่สุดนะครับเฮ้ยๆๆนึกว่าในที่สุดครับจบแล้วเหรอตูมตามตูมตาม yes yes สุดยอดนะผ่านจนได้นะครับเราแรคแคทนะครับอันล็อกแล้วนะครับแรคแคทคิลเลอร์แคทนะครับสุดยอดในที่สุดนะครับก็ผ่านจนได้นะพอจะผ่านพอดีenergy หมดพอดีนะไปดูนะว่าคิลเลอร์แคททำอะไรได้นะครับสุดยอดจริงๆนะพอจะผ่านได้นะตึง400อัพน้อยมากนะครับโอ้โหแบบนี้อัพเต็มทรูคิลเลอร์แคทนะครับตีธรรมดาตัวเดียวต้องลองไปลองเชิงดูว่าดีหรือเปล่านะเอามันไปลองครับลองที่ไหนดีด่านนี้แล้วกันนะครับได้แคทคอมโบใหม่นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอูเบอร์เยอะนะครับอูเบอร์เยอะมากรู้สึกว่าอูเบอร์ตัวเองเยอะมากนะครับผมจะไปเอาอะไรออกเอารุ่นออกนะครับเราเซเชียลแลเข้านะกองก้อยเข้าละแม็กซิมัมสายเดิมนะแม็กซิมัมดราม่านะครับแล้วก็
คิลเลอร์แคทนะ 7,500 โอ้โหอะไรเนี่ย 7,500 มันคืออะไรนะครับมันต้องเก่งแน่ๆเลยนะครับ True Killer Cat คืออะไรมันตี 999,999 ป่ะตีเดียวตายนะอะไรเงี้ยป่ะมันเป็นคิลเลอร์ไงมันต้องตีแรงไงถูกป่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอูเบอร์ไปอีกตัวนะต้องลองดูนะว่าทำไมมันเก่งขนาดนี้นะเธอไปทำอะไรมาทำไมเธอเก่งขนาดนี เดี๋ยวลอง 75,000 ไอ้ 7,500 ก่อนนะค่อยว่ากันนะว่ามันเก่งอย่างไรนะครับได้ยังกูยังไม่ได้เว้ย 7,500 ไม่เคยใช้มาไหนตัวดำๆอย่างเงี้ยนะไหนแกจะมีอะไรดีหรือเปล่านะตีแล้วตัวด้วยแล้วไม่มีความสามารถพิเศษอะไรทั้งสิ้นอ้าวตายชิบหายมาทำเพื่อนะครับชีวิตนะครับ True Killer Cat นะครับไร้สาระมากนะครับทำไมแกอ่อนขนาดนี้เมื่อกี้แกโคตรเก่งเลยรู้ป่ะ True Killer Cat เอ๋ยป่ะตีไปอย่างนั้นแหละตีไปปบไปปบไปมากนะครับผมจะเอามาท้าเสือออกมานะโอ้โหอ่อนไปเลยนะสำหรับ True Battle Cat นะครับไม่มีเอ้ย True Killer Cat นะไร้สาระมากนะโคตรมหาอ่อนนะโดนตุ๊บเดียวตายทำอะไรไม่ได้เลยตีก็ไม่ไกลอะไรก็ไม่ดีนะครับบ้าจริงๆนะครับไม่อยากเชื่อเลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับสำหรับที่จริงนะครับมันมีความดีความงามนึงคือมันมีอะไรวะเขาเรียกว่ามันมีแคทคอมโบใหม่นะสำหรับ True Battle Cat นะผมเมื่อกี้ผมเห็นนี่ไง Back and White นะครับเพิ่ม Worker Cat Maximumไร้สาระโอเคนะขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะเจอใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน